สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางน้องนาตยาพิวัฒนาแฟมิลี่นะครับ บรรยากาศยามเช้าครับแม่ๆครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับในวันที่พายุมาอีกนะครับสองสาวนะครับมาออกกำลังกายคลายหนาวกันครับแม่ๆครับ แม่นครับ ไม่ค่อยกับหญ้าแบบนั้นเด้อกับหญ้าแบบนั้นที่อันเพิ่นปลูกไว้นะที่บ่แม่นของเจ้าของน่ะมักคักดีๆหามไว้ก็บ่อยู่เด้อเวลาสิพากลับบ้านแล้วจังกินเด้อเวลาพามาบ่อยากกินหรอกต้องบอกว่าป้ากลับบ้านนั่นคือครับหนาวพดเนาะมื้อนี้หนาวกว่าเมื่อวานผมว่าแต่ว่าเมื่อวานมันนี่ฝนพร้อมเนาะเบิดละวะมื้อนี้พามากินหญ้าครับแม่ๆครับกินใบไม้นะครับเพราะว่าที่หมู่บ้านนี้ไม่มีช้างนะครับก็เลยอาหารจะเยอะนะครับอาหารจะเยอะนะครับก็ของพี่น้องชาวบ้านนะครับท่านก็ไม่ห่วงนะครับไปใส่อีกลูกไปใส่อีกอย่าถอยถอยลูกถอยมาไปกินหญ้าเพิ่นหรอกถอยเร็วป่ะถอยหาอะไรครับโอ้ยดีใจครับแม่ๆครับนี่คือการดีใจของช้างนะครับดูคนนี้ครับกินแบบไม่สนใจใครครับไม่สนใจน้องนะครับ คอยลูกค่อยๆนี่ทอน้ำเพิ่นบ่ล่ะหือ นั่นไงพี่ลูกมาพี่เนาะนาตยานี่ใบอ่อนๆนี่ลูกทางนี้สวยครับพี่วาดมาลูกพี่วาดมาเตยมาลูก นาตยาจะชอบหญ้าครับเพราะว่านาตยาฟันไม่ค่อยดีครับไม่แม่ครับก็อีกสักปี2ปีนะครับถ้าฟันหน้าหลุดอีกก็คงต้องได้ซื้อเครื่องบดหญ้าให้แล้วครับคงได้ซื้อเครื่องบดหญ้าให้แล้วครับมาพี่ลูกมาพี่เร็วเขาดีใจครับแม่ๆครับเขาอืมนะครับเหมือนคำรามนะฮะ มานาตยามาลูกมาดูพี่วัดกินนะครับดูครับเขาจะใช้ปากกัดเลยฮะดูครับที่ว่าสนานี่ฟันดีมากๆครับแม่ๆครับ
แสบบ่ลูกหือแสบบ่พี่วัดอาหารโปรดของนาตยาก็คือหญ้าครับหญ้ากับกล้วยนะครับเป็นหญ้าอ่อนๆหน่อยครับหญ้าปานกลางนะครับไม่ถึงกับอ่อนมากนะครับนะครับเป็นกล้วยเป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะครับนาตยานี้ทานได้หมดนะครับไม่ไงครับช่วงเช้าๆนะครับแม่ๆครับบรรยากาศรอบๆนะครับเป็นทุ่งนานะครับของพี่น้องชาวบ้านนะฮะพาสองสาวมาเดินนะครับแม่ๆครับเพราะว่าเช้านี้รู้สึกว่าอากาศเป็นเย็นๆนะครับให้น้องได้คลายหนาวนะครับให้น้องได้ขยับขยื่นร่างกายนะครับให้เส้นเลือดได้หมุนเวียนนะครับ เส้นเลือดได้หมุนเวียนนะครับแม่ๆครับวาดนะครับนาตยาครับไปครับไปหาน้องนะครับพี่วาดนี้ห่างน้องไม่ได้ครับไม่แม่ครับห่างน้องไม่ได้ครับเขารักนาตยามากนะครับทุกวันนี้ครับรักแบบว่าโอ้โหไม่อยู่ห่างกันเลยนะครับ ก็วันนี้มาเดินเล่นนะครับพากินอาหารตามอัธยาศัยของสองสีพี่น้องนะครับอากาศเย็นอากาศเปลี่ยนแปลงครับแม่ๆครับช่วงนี้ก็มีพายุด้วยนะฮะแม่ๆก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะครับช่วงนี้ก็ครอบครัวน้องนาตยาพิวัสนาก็กำลังมีโครงการสร้างบ้านให้น้องนะครับแม่ๆครับไว้หลบฟ้าหลบฝนนะครับแม่ๆนะครับจะเข้ามาให้กำลังใจก็เรียนเชิญได้นะครับ ตอนนี้ก็ยังขาดโครงหลังคานะครับโครงหลังคาครับแม่ๆครับเข้ามาแล้วก็นะครับมาร่วมอุดหนุนได้นะครับแม่ๆครับสมทบคะแนนนะครับร่วมสร้างบ้านให้กับสองสาวได้นะครับแม่ๆใจดีแม่ๆใจบุญทุกๆท่านนะครับก็จะเข้าฤดูฝนแล้วนะครับอีกไม่กี่เดือนนะครับเดือน2เดือนนี้นะครับก็จะเข้าฤดูฝนเต็มนะครับเต็มตัวแล้วนะฮะนาตยาเขาจะชอบมากครับแม่ๆครับเดินฐานหญ้าอย่างนี้นะครับ2ชั่วโมงครับแม่ๆครับรับรองว่าอิ่มนะครับเต็มพุงนะฮะนาตยาอิ่มเต็มพุงแน่ๆครับ2ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นอาหารช้างนะครับเยอะครับไม่แน่ครับเยอะนะครับ พี่วาดนี้จะชอบต้นกล้วยนะครับไม่เอานะลูกเอ้ยไม่เอานะลูกไม่ไปหาต้นกล้วยเด้อ
ครับแม่ๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณแม่ๆนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบอุ้ยอุ้ยต้นกล้วยต้นกล้วยครับ กดไลค์กดแชร์นะครับโอ้มีสวนมะนาวด้วยครับแม่ๆครับให้กับครอบครัวน้องนาฏยาพิวัฒนานะครับก็ขอให้แม่ๆทุกท่านครับมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดอันไหนปรารถนาสิ่งใดนะครับขอให้สมคำมุ่งมากปรารถนานะครับนะครับขอบคุณแม่ๆใจดีพี่ๆสีใจบุญนะครับทุกๆท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับสุขีมันเสมือมันเครื่องใหม่แม่ๆครับความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีเด้อครับเด้อ